ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั้นในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงภาคต่อของภาพยนตร์ตระกูลผีกะหลังจากที่ทำเงินถล่มทลายในภาคที่2ทีมผู้สร้างอย่างฮงจินเปาก็ประกาศสร้างภาค3ในปี1987จึงเกิดกระแสฟีเวอร์ของผีกัดยกัดตอบขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เงียบไป1ปีปล่อยให้กระแสเงียบไปก่อนและกลับมาสร้างในปี1987ในภาคนี้ยังเข้มข้นกว่าทุกภาคที่เคยสร้างมาเลยครับทั้งฉากแอคชั่นฉากตื่นเต้นฉากสยองขวัญฉากตั้งโต๊ะปราบผีภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ทำให้แฟนผีกัดยกัดตอบผิดหวังครับส่วนตัวผมแล้วผมขอยกให้ภาคนี้คือที่สุดของผีกัดยกัดตอบผีกัดยกัดตอบทุกภาคไม่ใช่ว่าไม่สนุกต้องบอกเลยว่าในภาคนี้รวมทั้งฉากแอคชั่นรวมทั้งฉากสยองขวัญทำให้ผมติดตาตึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ผมจึงยกให้ผีกัดยกัดตอบภาค3นี่เป็นภาคที่สุดสำหรับผมแต่จริงๆแล้วผมชอบทุกภาคครับแต่ทุกภาคก็อยู่ในดวงใจแต่ที่หนึ่งในดวงใจก็คือภาคนี้เลยครับผีกัดยกัดตอบภาค3หรือ Mr. Vampire Part 3ในปี1987หนังทุนต่ำแต่ทำรายได้สูงทีมผู้สร้างย่อมเล็งเห็นความสามารถของหนังตระกูลผีกัดยกัดตอบจึงเข็นภาค3ออกมาในปี1987ผีกัดยกัดตอบภาค3หรือ Mr. Vampire Part 3ในปี1987เป็นเรื่องราวของจอมโจรราชันจอมขมังเวทที่ออกปล้นชาวบ้านออกปล้นเสบียงของชาวบ้านเพื่อที่จะเอามาให้ตัวเองได้เลี้ยงชีพเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนก็ต้องพึ่งนักพรตอาจิวผู้มีความสามารถในการปราบผีและปราบโจรเรามาเอาใจช่วยอจิ๋วว่าอจิ๋วจะปราบจอมโจรราชันหรือจอมโจรจอมขมังเวทได้หรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมหามาชมกันนะครับสำหรับผีกัดยกัดต่อภาค3หรือ Mr. Vampire Part 3และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ทีมนักแสดงชุดเดิมกลับมาร่วมสร้างสีสันอีกด้วยครับผีกัดยกัดต่อภาค3หรือ Mr. Vampire Part 3นำแสดงโดยหลินเจิ้นอิงในบทของนักพรตอจิ๋วและร่วมด้วยบิลลี่โลนันกวางตัวป่วนประจำผีกัดยกัดตอบแต่ในภาคนี้แกกลับมารับบทเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ผีกัดอจิ๋วครับและหงจินเป่ามาร่วมแสดงในฐานะวันระบบอด้วยและยังร่วมด้วยนักแสดงประกอบอีกเยอะแยะมากมายและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ปอมแหลมหรืออูเอียวฮั่นมาร่วมนำแสดงในบทของนักพรตเล่ร่อนด้วยครับผีกัดยกัดตอบภาค3หรือ Mr. Vampire Part 3เป็นผลงานการกำกับของลิกกี้เหลาและอำนวยการสร้างโดยบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Golden Harvest สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Talk About Movie by Samuel